สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง I am in USA ครั้งนะคะในวันนี้มาอัปเดตข่าวประจำวันที่2กันยายน2021ค่ะขณะนี้นะคะพายุเฮอริเคนไอดาเนี่ยที่มีกำลังแรงระดับ4นะคะได้เคลื่อนที่เข้าฝั่งตอนใต้ของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่รัฐลูเซียนานะคะและก็ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนกว่า1ล้านคนเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็ทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้เครื่องปั่นไฟแทนค่ะในวันนี้นะคะผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเนื่องมาจากพายุเฮอริเคนที่ได้ลดความรุนแรงลงแล้วนะคะในระดับ4เนี่ยทำให้ฝนตกหนักโดยเฉพาะรัฐนิวยอร์กนะคะรวมทั้งรัฐอื่นๆในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศก็รวมด้วยค่ะซึ่งขณะนี้นะคะระบบขนส่งของทางรัฐนิวยอร์กนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินเกือบทุกสายถูกปิดการให้บริการแล้วนะคะและรวมถึงนิวเจอร์ซีย์ทรานสิตทั้งหมดก็ถูกระงับเช่นเดียวกันค่ะรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติโนลิเบอร์ตี้นะคะก็มีการระงับทุกเที่ยวบินและก็ขอให้นักท่องเที่ยวนะคะติดต่อสายการบินของตัวเองนะคะเพื่อขอข้อมูลล่าสุดอีกครั้งหนึ่งรวมถึงสนามบิน2แห่งของนิวยอร์กนะคะก็ระงับเที่ยวบินเช่นเดียวกันค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะจากรายงานข่าวของกรมตำรวจนิวยอร์กนะคะได้รายงานเมื่อวันพุธก็คือเมื่อวานนี้นะคะว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กอายุ2ขวบแล้วก็หญิงอายุ48ปีชายอายุ50ถูกพบที่บ้านในควีนนะคะเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาและหลังจากนั้นก็พบผู้เสียชีวิตอื่นๆอีกในบ้าน2หลังในควีนแล้วก็บุคลินค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะก็ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยตามรายงานนะคะเขาได้ระบุว่ายังคงต้องรอให้แพทย์ชันสูตรอีกทีนึงค่ะ